สวัสดีครับพี่น้องปองไปอ้ายชายยิงก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนและก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาครับผมมาพบมาพอกับตาดุ้ยคือเก้าครับผมตาดุ้ยคนเฒ่าคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คืองานงานอาชีพพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เฮาละมาคัดและก็จกแขนเพิ่นEP นี้ก็เป็น EP 5พี่น้องหลังจากเฮาเริ่มแกะพัสซิวรีมาเนาะกะพี่น้องกะเฮามากดมาเบิ่งมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ขอความขอบเจอพี่น้องปองไปอ้ายชายยิงนี้เถอะนึงครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยเฮามาเบิ่งตาดุ้ยแล้วกะก็อยู่ดีมีแห้งตาดุ้ยกับมินิมี่เพลหลายแหละพี่น้องมีแต่อันนี้แหละมือเอ็ดงานมือกินแต่ทรงนี้กะขอเอ็ดงานซะก่อนคลิปทำงานมื้อนี้เฮาเรามาคัดงานพี่น้องคัดงานแล้วก็ทำความสะอาดไหลยกแขนเพื่อนเว้าไงมื้อนี้นะหน้าตาเพื่อนก็รู้สึกว่าละเนียนเฮือนพอมื้อนี้ก็ได้แต่งหน้าอีกรอบนึงพอไหลสัดส่วนแล้วก็แต่งหน้าเพื่อนเฮาไปอีกก็รู้สึกว่าสิเนียนสิกลมหน้าสิเกือบแล้วว่าละใช้ได้เลยล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังมีงามอยู่เพราะว่ายังมีท่านได้เปิดตาเพิ่นค่ะก็คอยเบิ่งไปพี่น้องเอ้ยคอยติดตามส้มเบิ่งไปให้กำลังแรงใจกันไปเรื่อยๆหั่นล่ะลงมื้อนี้กับคลิปนี้ก็ยาวประมาณ7นาทีเอ้ย7นาที35วินะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ความยาวก็เบิ่งไปพี่น้องเอ้ยซอยกันเบิ่งไปหั่นล่ะกำลังแรงใจกันล่ะพี่น้องด้วยกับเอ็ดคลิปไปนี้จนกว่าเพิ่นละแล้วอุ่งเพิ่นหมดแล้วพี่น้องแฟนเพิ่นก็จกแล้วแต่ว่ามาตอนหลังนี่มันละตีซิ่วแห้งไม่ได้เด้อพี่น้องพอแขนเพิ่นลอยออกมาแล้วจากเนื้ออุ่งเพิ่นหน้าตากันละประมาณนี้พี่น้องต้องได้ใส่ซิ่วปาดใส่ซิ่วปาดซิ่วน้อยคันละตีก็ต้องใส่ซิ่วน้อยตีใส่ซิ่วใหญ่ไม่ได้ซิ่วหน้าใหญ่นี่ตีโป่งๆไปนี่แขนลุดทันทีเลยพี่น้อง มันมีเทคนิคอยู่เลยพี่น้องเทคนิคนะเขาเรียกว่าเทคนิค เทคนิคพี่น้องเลยต้องได้ใส่ซิ่วน้อยซิ่วก็ต้องคมแน่จังน้อยว่าฉันเถอะขันซิ่วปูๆแน่ซิ่วมีคมก็แขนลุดอีซิ่วน้อยกัน มันเป็นในนั้นได้พี่น้องเอ้ยนี่ล่ะพี่น้องประมาณนี้พี่น้องส่วนทางซ้ายหรือทางขวาก็ยังมีท่านได้เก็บมื้อนี้เฮาเอาเฮาเอาข้างขวาก่อนมื้อนี้เฮาเอาข้างขวาเฮ้ยเว้ากันมื้อนี้ไปลุยกันเลยพี่น้องถึงฟังเสียงซิ่วบ่เนาะฟังเสียงก้อนต่อซิ่วบ่นี่โกกๆๆๆๆไปเลยบาดนี้Thank you.
อ้าวล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เดินทางมาประมาณ6นาทีกว่าแล้วคือละจบคลิปแล้วก็ขออนุญาตบาดคำพี่น้องขอบคุณขอมกขอบเจอไอ้สายยิงที่เฮามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปักสไครต์เป็นกำลังแรงเจอเฮือตะดุยคนเฒ่าๆคนเก่าคนเดิมอันนี้ก็เฮาวัดไว้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็สิเป็นไม้เถาเพิ่นนะพี่น้องเป็นไม้เถาของพระศิวลีเนาะเพิ่นละมีไม่เท้าแน่แล้วก็มีไอ้สัพทนข้างหนึ่งแล้วก็พายบาดพายถุงย้ำคลิปนี้ก็ขออนุญาตบาดค่ำสมควรแก้เวลาขออนุญาตจบคลิปลงซ้ำนี้อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องปองไปอ้ายไส้ยิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเจ็บมีไข้ขอบคุณหลายๆครับผม